wonder you search me wonder what you search Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับแก้วใน1วันกับเรานะคะฝันที่แล้วทำไปแล้วแต่เราไม่ได้มีการพูดเราจะพาไปกินไปช้อปไปนู่นไปนี่นะคะก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเปิดคลิปมาเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวสำหรับวันนี้มีอะไรคะเมนูเช้านี้นะครับก็ได้แก่ต้มจืดหน่อไม้สดนะครับต้มจืดหน่อไม้สดนะครับแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็ผัดหน่อไม้ครับผมทรึงและนี่ก็คือควรเอาน้ำแข็งออกชานมนึ่งเองนะคะแก้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนะคะคือแต่งตัวเสร็จแล้วแหละแล้วก็ออกกันได้แล้วตอนนี้แดดออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ฝนตกนี่ก็คือ OOTD ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคือแต่งตัวแบบง่ายๆเข้าไว้เพราะว่าเราไปอะไรไปตลาดไปเดินตลาดไปหาของกินแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าราคาถูกๆช็อปกันดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆของแก้วแหละตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเราเลือกได้แล้วแหละว่าเราจะไปตลาดปัทวิกรนะคะที่เขาราคา5บาท10บาทใช้เวลาเดินทางนะคะน่าจะประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันแล้วกันว่ามีอะไรน่าช็อปบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปชิวๆกันแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวกันด้วยตอนนี้นะคะเราก็ถึงตลาดแล้วนะคะเรามาที่จอดรถก็คือค่าที่จอดรถอ่ะ20ข้างนอกตอนนี้คือเละมากฝนตกก่อนหน้าที่แก้วจะมาถึงไปดูกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นว่าของขายค่อนข้างเยอะแหละถ้าจะมาช้อปปิ้งอ่ะอย่าลืมถุงผ้านะคะเพราะว่าจะได้ช้อปกันได้จัดหนักจัดเต็มตอนนี้ดูที่พื้นก่อนให้หอดูที่พื้นอันนี้แค่เบาๆนะคือบางทีอ่ะเราก็พกแต่บางทีอ่ะเราก็ลืมเดี๋ยวเราไปกันนี่ดู เขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเสื้อผ้าไปดูกันไปเดี๋ยวเราก็ลองไปดูตัวละ5บาทกันก่อน옷걸이좋아근데허전하네말하면서너의눈을봤는데너무예뻐넌진짜전화긴꺼놔이게좋을거야역사가뒤집혀도모를거야아무리말해20바좋아좋아มันไม่ใช่20แล้วตอนแรกอ่ะมัน100กว่าบาท200มันลงมาพอสิ้นเดือนก็20บาทหมดเลยตามป้ายลูกนี่ก็มีราคาแบบ60 150นี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือเดินมาได้สักพักแล้วเขาก็จะมีเป็นร้านแบบเหมือนในร่มแล้วก็ออกแดดอะไรเงี้ยแต่เขาก็กางร่มกันหมดเนาะเพราะว่าฝนตกก็คือมีเรื่อยๆเลย5บาท10บาท30บาท40บาทแล้วก็มีมือ1ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ได้มือ1มาตัวนึงหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วเพราะว่าของข้างในอ่ะเอาตรงๆนะก็คือมีให้เลือกเยอะแต่เราต้องใช้เวลาแล้วคือหลายๆอย่างก็สวย30บาท40บาทเนี่ยสวยเลยแต่บางตัวคือมันเล็กมากอ่ะมันแบบมันเล็กสำหรับไซส์สาวเล็กๆเนี่ยก็น่าจะมากันได้เลยเพราะว่ามีหลายอย่างที่ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับแก้วก็ได้มาเหมือนกันนะประมาณแบบ5ตัวได้หวยออกแล้วนะคะ
ต้องตรวจหวยกันหน่อยเราพกมาด้วยใส่เลขแล้ว1 2 3เย้ตอนนี้ก็คือจะ6โมงแล้วนะคะตรงนี้ตลาดนัดนกฮูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนั่งคาเฟ่ที่เลยตลาดนัดนกฮูกมานิดเดียวเองถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวจะเข้าไปเชิบๆๆๆชิลๆซะหน่อยนะวันนี้วันพักผ่อนนี่เลยสีชมพูพิงๆตรงนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตอนนี้นะคะแก้วกลับมาถึงห้องแล้วเปิดเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ช็อปมาเยอะมากมาที่ตัวแรกกันเลยแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งอะหยิบแล้วก็เลยอยากได้อันนี้150บาทนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็คือเป็นสไตล์อีชั้นแหละใส่ง่ายๆแล้วผ้ามันดีอะคือผ้ามันนิ่มนะคะแก้วก็ได้มาไม่เยอะอันนี้ได้มา20บาทนะคะก็แบบลายคุณป้านิดนึงแต่เราคิดว่าถ้ามาใส่กับยีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบไม่ป้าเกินไปวินเทจเออประมาณนี้อันนี้25บาทเป็นเดสแต่ว่ามันแบบมันเป็นรูตรงนี้แต่ว่าแก้วชอบสีมันอะแล้วก็ชอบลายคือลายมันก็จะเป็นลายแบบเหมือนแบบเดสที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วผ้ามันดีอันนี้25บาทก็อันเนี้ยก็คือตัวละ5บาทเน่าๆนิดหน่อยเอ้ยทำไมวันนี้ซื้อแต่สีเขียวก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเป็นเสื้อคลุมแบบนี้อันนี้5บาทเองนะดำๆอ่ะต้องเอาไปซักก่อนอ๋อน่าจะใส่ได้นะคะเนี่ยเป็นกางเกง5บาทนี่ก็เลยแบบอ่ะลองเอามา1ตัวสิแล้ววันนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่านะคะก็คือวันเนี้ยผมแก้วเนี่ยผิวมากจนถึงตอนนี้ประมาณแบบ1ทุ่มครึ่งแล้วนะคะนี่อะผมยังผิวอยู่แล้วก็รอนยังอยู่นะคะอาจจะไม่ได้อยู่เป๊ะเท่าตอนแรกแต่คือรอนยังเป็นทรงอยู่เลยหนังศีรษะสุขภาพดีขึ้นจนเรารู้สึกได้หลายคนอาจจะเห็นมาบ้างใน Instagram เมื่อน่าจะเดือนกว่าๆแล้วแก้วไปงานเปิดตัวของเขามานะคะที่แก้วได้ลองก็คือนี่เลยจ้าเคียร์โบทานีนะคะซึ่งเขามี2สูตรด้วยกันนะคะสำหรับสูตรสีม่วงนะคะเขาก็ชื่อว่าเคียร์โบทานีนอร์ลิทแอนด์เฮลตี้นะคะส่วนสูตรสีเขียวเนี่ยเขาชื่อว่าเคียร์โบทานีบาลานซ์แอนด์บาวซี่นะคะจะบอกว่าเป็นสูตรที่เขาปรับใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเนื้อแชมพูจะมีความเบาแล้วก็ใสกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าแน่นอนเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะแน่นอนว่าเคียร์นะคะเน้นขจัดรังแคนะคะช่วยล็อกให้ผมเราเนี่ยสวยสำหรับสูตรที่แกได้ลองแบบจริงจังนะคะก็คือนี่เลยสูตรสีม่วงนะคะสำหรับคนผมแห้งแล้วเพื่อนๆคงน่าจะเคยได้ฟังแก้วพูดบ้างแหละว่าหัวแก้วมีความลอกแล้วก็แบบเป็นขุยคือตัวนี้สามารถช่วยลดในเรื่องตรงนั้นได้นะคะในความรู้สึกแก้วคือนางก็มีปัญหาน้อยลงนะคะแต่ก่อนเนี้ยแก้วอะใช้แชมพูเนี่ยของตามร้านขายยานะคะแก้วก็เลยแบบเอช่างใจอยู่เราก็เลยลองเปิดใจลองขุยที่แบบลอกออกมาเยอะเท่าแต่ก่อนนะคะแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่แบบเพียบแล้วก็เยอะแบบบางทีสะบัดเนี่ยก็คือแบบกระจายเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบช่วยลดปัญหานี้ได้ในความรู้สึกแก้วรู้สึกว่าเส้นผมปลายผมของเราเนี่ยสามารถตัดออกได้เรื่อยๆแต่ว่าหนังศีรษะเราไม่สามารถตัดออกได้นะคะคือเราต้องเน้นในเรื่องของการบำรุงหนังศีรษะดีๆเลยอันนี้คือเรื่องจริงที่จะทำให้ผมเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะไว้ก็คือตัวเนี้ยเขาก็เน้นบำรุงตั้งแต่หนังศีรษะของเราเลยนะจ๊ะความใสของเนื้อแชมพูนะคะแก้วรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยใสกว่าแชมพูขจัดรังแคทั่วไปนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่มีสีสังเคราะห์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเราสามารถใช้ควบคู่กับครีมนวดนะคะจะทำให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคะแก้วก็ปกติเวลาแก้วสระผมแก้วก็นวดผมอยู่แล้วนะคะส่วนตัวแก้วนะคะแก้วชอบในผลลัพธ์ของเขาทำให้ผมเนี่ยดูสวยแล้วก็แบบนุ่มดีนะคะแล้วเขาก็มีอีกสูตรหนึ่งสำหรับสูตรสีเขียวนะคะเอากลับด้านนี่เลยสำหรับสูตรสีเขียวนะคะสำหรับคนที่ผมมันว่านหนังศีรษะของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ให้มีสุขภาพดีลดความมัน
บนหนังศีรษะของเราได้ด้วยเพราะว่าสูตรนี้สำหรับคนที่ผมมันมากๆแบบแกฉันเพิ่งสระวันนี้ตอนเย็นมันแล้วหัวมันแล้วอะไรเงี้ยแนะนำตัวนี้และที่พูดกันเนี่ยก็คือราคาของเขาเนี่ยสบายกระเป๋ามากๆอย่าลืมว่าผมที่แข็งแรงผมที่สวยเนี่ยก็ต้องมาจากหนังศีรษะที่ดีด้วยนะคะราคาของเขาเนี่ยแค่179 บาทนะคะแต่จะบอกว่าตอนนี้เขาลดอยู่เหลือ129 บาทนะคะที่ Tesco Lotus นะคะข้อมูลอีกทีก็ใส่ให้ตรง description box แล้วกันนะจ๊ะช่วงเวลา2 ทุ่มก็จะเป็นการแบบโพสต์งานโพสต์คลิปที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยลงไปในช่องทางต่างๆคือเยอะมากก็มีทั้งแบบช่องนี้ช่อง walk แล้วก็วันนี้มีโพสต์ walk นะคะเพราะว่าเราเพิ่งตัดเสร็จเมื่อวานนี้เองก็คือวันนี้เรามีกิจกรรมเพิ่มก็คือต้องตัดคลิปนะคะจากนี้เดี๋ยวแก้วขอไปพักก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำสองทุ่มแล้วเราก็ต้องโพสต์คลิปกันแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นวอล์กที่ไปเที่ยวกับคุณบัวมาจึ้งอ่ะไปดิเย้อุ้ยอยู่ดีๆก็ปวดหัวเฉยเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนปกติเวลา1 วันของแกเนี่ยก็คือจะนอนประมาณแบบ2-3นะคะซึ่ง2-3เราก็จะนั่งตัดคลิปลมมันไม่ค่อยมาเลยเวลากลางวันนะคะกลางคืนอ่ะมันจะแบบคึกขึ้นมาเองสำหรับวันนี้นะคะวันเดวิดอิชันนันก็ต้องลาเท่านี้แหละพอแล้วนะคะจะได้แบบไม่ยาวจนเกินไปหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะส่วนชุดนอนเนี่ยแกชอบใส่ซ้ำนะใส่ซ้ำแบบอาทิตย์หนึ่งก็เป็นประมาณนั้นนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วจ้าบ๊ายบาย